ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีบรรดาทุกท่านนะคะที่ดูอยู่ทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะคะกับธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราวันนี้แล้วก็สวัสดีนะคะทุกท่านที่มาปฏิบัติแล้วก็วันนี้มาที่เสถียรธรรมสถานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องในวันครอบครัวนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของครอบครัวทางโลกซึ่งมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักที่ดูแล้วมันซับซ้อนแล้วก็ประหลาดขึ้นทุกวันแต่ในทางโลกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ความเป็นจริงต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันนะคะกับคุณยายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครดูอยู่อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ใน Facebook Live ทำเสถียรธรรมสถานธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรากันไปเยอะๆนะคะรวมถึงทาง YouTube เสถียรธรรมสถานด้วยตอนนี้เราไปกราบธรรมะสวัสดีคุณยายเจ้าขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณเก๋มาทำหน้าที่เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเดียวนะคะเดียวค่ะก็ถือเป็นการต้อนรับดีเจในวันครอบครัวที่นี่คือครอบครัวของเรานะลูกเรามีโอกาสแล้วล่ะที่เราจะเปิดสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์นี่คือหนึ่งในการเข้ามารับใช้อย่างไม่มีเงื่อนไขของค่าตัวนะคะโอ้วันนี้วันสงกรานต์วันครอบครัวใช่ค่ะทำอะไรกับครอบครัวบ้างพอดีว่าครอบครัวหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะคุณแม่อยู่ต่างประเทศแต่เดี๋ยวคุณแม่จะมาวันพรุ่งนี้ส่วนคุณพ่อก็อยู่อีกที่นึงค่ะแต่ว่าเราก็โทรศัพท์คุยกันเมื่อวานนี้เพราะว่าหนูเป็นคนเหนือค่ะเพิ่งปิ๊กบ้านลำปางหนามาค่ะแล้วก็ไปส่งน้ำพระแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ในวันปีใหม่เมืองมาค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องครอบครัวนะคะมันต้องหมายถึงคนที่มากกว่า1คนถูกไหมคะเวลาที่เราคิดถึงความรักในครอบครัวโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังเผชิญกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะดูว่าครอบครัวเข้มแข็งหรือไม่ก็ตรงที่ว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันหรือไม่เวลาที่เรามีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ทิ้งกันเราให้โอกาสกันเราคอยกันเราหายใจลึกๆไปด้วยกันครอบครัวก็จะเรียกว่าครอบครัวครอบครัวจะไม่ตัวใครตัวมันโดยเฉพาะในยุคที่เรามักจะใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยดึงเราออกจากครอบครัวทั้งที่ตัวอยู่ใกล้แต่ใจห่างตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้นวันนี้น่าจะเป็นประเด็นของการพูดกันว่าทำไมเราถึงไปดีกับคนไกลตัวแล้วเรามักไม่ค่อยใส่ใจกับคนที่เราอยู่ด้วยเพื่อจะทำให้ครอบครัวของเราแข็งแรงนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างครอบครัวอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้มีเยอะเลยค่ะคุณยายคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครดูอยู่ใน Facebook Live ช่วยกันแชร์นะคะหรือว่าจะส่งคำถามมาถึงคุณยายก็ได้ในช่วงท้ายนะคะเรื่องของครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปถึงปัญหาเราอาจจะมองว่าเป็นปัญหานะคะแต่ว่าเก๋เนี่ยไปทำการบ้านมาพอสมควรกับครอบครัวเชิงซ้อนเชิงขยายที่มันขยายแปลกๆค่ะคุณยายคะบรรดาคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มองเป็นปัญหาค่ะคุณยายเช่นนะคะยก 2-3 ตัวอย่างซึ่งหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นปัญหาแต่สำหรับคนที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยหรือคนในทางโลกที่อยู่ในพันทิป Facebook หรือว่าที่อื่นเนี่ยเขามองไม่ได้เป็นปัญหาค่ะคุณยายเช่นนะคะ3คนผัวเมียเดี๋ยวนี้เขาอยู่กันแบบ3คนผัวเมียตัวขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะคะภาษาชาวบ้านคือตัวของคุณภรรยาหรือคุณเมียเนี่ย2 3ดาราท่านนึงเลยมีภรรยา3คนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วพอเก๋มีโอกาสได้สัมภาษณ์ภรรยาคนที่1ที่2เนี่ยค่ะหรือว่าเมีย1เมีย2เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเขารู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเมีย1ไปดูแลผัวเมีย2จะไปทําธุระส่วนตัวมีดูแลตัวเองทําอย่างอื่นมีพื้นที่ของตัวเองแต่พอเมีย1มีธุระเมีย2ก็ไปดูแลผัวและครอบครัวแบบนี้ค่ะอันนี้อันแรกนะคะคุณยายเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปทีละหลายๆปัญหานี้ตัวอย่างก่อน2สมมุติว่าเขาเป็นเพศเดียวกันแล้วเขาต้องแต่งงานผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันใช่มั้ยคะตัวผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปมีผัวน้อยเพราะเขาชอบผู้ชายแต่เครียดมากที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่สามีที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ต้องทําแบบนี้ค่ะก็จะมีหรือผัวเมียมีน้อยเมียก็รู้สึกว่าอ้าวสังคมมันต้องยุติธรรมสิเพราะฉะนั้นผัวเมียมีน้อยฉันก็มีผัวน้อยได้เหมือนกัน
แล้วพอเก๋กลับไปคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้คุณยายจ๋าคุณผู้ชมทั้งหลายคะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะคะมันคือเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของสังคมที่ตอนนี้เราต้องเปิดกว้างมากขึ้นรับมันให้ได้มากขึ้นปฏิบัติให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะสบายใจเมื่อกี้คุยกับแม่ชีโอค่ะแม่ชีบอกว่าแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรทางธรรมที่ถูกที่ควรมันควรจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้ถามคุณยายได้แต่ก่อนไปที่เรื่องเหล่านี้ค่ะสิ่งที่เก๋เห็นเมื่อเช้าคือความงดงามครอบครัวแห่งสติค่ะคุณยายจ๋าค่ะคือเห็นคนมาบวชรอบนี้ที่เป็นแม่ชีเนี่ยทั้งหมด61ท่านใช่ไหมคะสูงสุด73อันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าผ่านโลกมาเยอะละแต่เด็กอะค่ะเล็กๆค่ะ5ขวบที่เล็กที่สุดนะคะที่เมื่อกี้ได้มีการพูดคุยน้องยอมโกนผมสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะถ้าเป็นสมัยเก๋เนี่ยเก๋รู้สึกมันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณยายคะเด็กผู้หญิงยอมโกนผมในช่วงแบบปิดเทอมแล้วว่าผมจะยาวคุณยายคือเรื่องการปลงผมเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหากับเด็กนะคุณยายก็ต้องชมพ่อแม่เด็กทุกคนเลยที่กล้าที่จะให้ลูกเขาทำและทดลองในสิ่งที่เขาอยากทดลองคุณยายเชื่อว่าการทดลองเนี่ยจะทำให้เกิดประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่เขาจะผ่านสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เขาไม่สนใจการตัดสินของคนอื่นแต่เขาเคารพการตัดสินใจของเขาเราในฐานะของครอบครัวเรามีหน้าที่ประคับประคองชี้ให้เด็กๆเห็นคุณชี้ให้เด็กๆเห็นโทษแต่ไม่ชี้โทษไม่ชี้โทษเวลาที่เรามองเด็กเราจะรู้ว่าเออตอนนี้เขากำลังต่อสู้ถ้าเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ของการผ่านมันไปได้เขาจะได้การเรียนรู้ที่จะเห็นคนอื่นคอยเขาได้คอยเขาได้การคอยเด็กหนึ่งคนไม่ได้หมายถึงการสปอยเด็กหนึ่งคนการคอยเวลาที่เราตัดสินใจเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันอยากจะหนีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเด็กไม่เคยชนะใจตัวเองอย่างนี้ได้เลยเด็กจะหนีตลอดชีวิตนั้นการที่ผู้ใหญ่สร้างสังคมแห่งการคอยได้และช่วยจัดสิ่งแวดล้อมให้เขาได้รับการเกื้อกูลเด็กจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่าเอาชนะอย่าเอาชนะถ้าเราพบว่าเด็กหนึ่งคนไม่ได้คิดเอาชนะและเขายังคิดที่จะหนีอยู่การที่เราให้เด็กเรียนรู้กับความทุกข์บางอย่างอาจจะเป็นปุ๋ยให้เขาชนะใจตัวเองเพราะนั้นห้ามตั้งคำถามที่จะทำให้เด็กเอาชนะแต่การยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วให้เวลาสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถตัดสินใจใหม่ได้เขาจะเห็นว่าการให้โอกาสตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่คนอื่นให้โอกาสเขาพ่อแม่ต้องยับยั้งการเอาใจโดยการกลับไปทำใจเราต้องทำใจกันทุกคนและยังมุ่งหวังว่าลูกจะเปลี่ยนใจเมื่อเขาสบายใจขึ้นดูนะคะเอาเรื่องเด็กก่อนฟังเรื่องเด็กก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเด็กหนึ่งคนใจเขามีพื้นจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นเวลาที่เขาจะทำอะไรตามใจตัวเองเขาไม่มีพื้นจิตเป็นสมาธิอาจจะง่วงอาจจะร้อนงานของเด็กก็คือหนีสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ฝึกแต่จากนี้ไปชีวิตเขาจะโตเป็นสาวขึ้นเขาจะยิ่งกว่าร้อนแต่เขาจะไม่หนีและเขาจะต่อสู้อย่างมีวิธีการที่กลับไปที่ใจของเขาแล้วเวลาที่เขากลับไปที่ใจของเขาอย่างเข้าใจตัวเองเขาจะตัดสินใจไม่ผิดพลาดเพราะไม่ตัดสินใจตามอารมณ์และความรู้สึกอันนี้พูดให้เห็นเป็นภาพก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องความรักตัดสินใจแบบคนโตเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันนะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าพ่อแม่เนี่ยรักลูกเนี่ยต้องยอมเห็นลูกลำบากก่อนที่จะให้เขาตัดสินใจต้องทำให้เขาเห็นถึงก
ำลังใจที่เขาต้องให้ตัวเองก่อนถ้าเขาให้กำลังใจตัวเองได้ท่านลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราตามเขาไปไม่ได้ละเขาจะมีอะไรเป็นที่พึ่งคะมีใจของเขาเป็นที่พึ่งอันนี้สำคัญนะเรื่องครอบครัวนะวันนี้ก็พูดเรื่องนี้กันเยอะอยู่ทีนี้เรื่องสังคมอันนี้ขอสรุปเลยละกันจะประมาณไหนก็ตามนะที่เก๋เล่าคุณยายว่าถ้าความรักมันนำมาซึ่งความทุกข์สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือกลับมารักตัวเองก่อนความยุติธรรมไม่ได้เรื่องที่คนอื่นทำได้แล้วเราจะทำได้ถ้าเราทำเหมือนคนอื่นทำแล้วเราทุกข์แล้วเรายังฝืนทำอย่างนี้เรียกว่าเราไม่รักตัวเองไม่ยุติธรรมกับตัวเองคือถ้าเรามีความรักแล้วเราทุกข์เราอยู่ตรงไหนแล้วเราทุกข์เราต้องหันกลับมามองกันว่ามันเป็นความรักหรือมันเป็นความหลงคือลองมองมันอย่างซื่อสัตย์นะเราคิดว่าการมีความรักที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราทุกข์อ่ะแล้วเราละอายเราอยากหยุดมันเพราะเราละอายนะไม่ใช่คนอื่นสั่งหยุดต้องมาชี้หน้าด่าเราว่าไม่ถูกเราไม่หยุดหรอกค่ะคนที่เขาพึ่งตัวเองได้เขาไม่หยุดหรอกค่ะเธอทำได้ฉันก็ทำได้แต่ถ้าคนหนึ่งคนรู้สึกเริ่มรู้สึกมีหิริมีความละอายว่ามันทุกข์อ่ะแล้วเราไม่อยากทุกข์อ่ะเราจะมีโอตตัปปะคือเราจะเบรกตัวเองให้คนอื่นบอกว่าถูกแต่เราทุกข์อ่ะเข้าใจมั้ยเราจะไม่แบบทำอะไรแบบหน้าด้านๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันไม่ทุกข์ฉันไม่ทุกข์จริงๆมันทุกข์อ่ะถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์มันนำมาซึ่งความทุกข์อยู่แล้วลูกความรักจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงสอนละเอียดละเอียดยิบเลยนะสอนคนหนุ่มสาวเนี่ยสอนเลยว่าความรักต้องช้าๆอย่าทำความรักให้มันสนองความอยากของเราและเพื่อจะยืนยันว่าเธอทำได้ฉันก็ทำได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าความรักอย่างนี้เรียกว่าความหลงพระเจ้าสอนคนหนุ่มสาวบอกเลยว่าขึ้นที่สูงต้องช้าๆไม่งั้นจะเหนื่อยขึ้นภูเขาต้องช้าๆไม่งั้นมันเหนื่อยเหนื่อยไหมคุณยายขึ้นเขาคิจกูฏที่อินเดียต้องช้าๆการศึกษาศิลปวิทยาหรือความรู้ต้องช้าๆอย่าฉาบฉวยเพราะมันจะทำให้เราพลาดเป้าง่ายการเป็นนักลงทุนต้องมั่นคงช้าๆเพราะฉะนั้นความรักต้องช้าๆไม่อย่างนั้นเหนื่อยเรื่องที่สองถ้าความรักนั้นไม่ถูกต้องคนที่รักเป็นจะชักสะพานนี้เลยจะไม่ทอดสะพานออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองก็ทุกข์เช่นถ้าเราเคยพลาดไปแล้วเราเคยไปแล้วเช่นเราคิดว่าคนคนนี้ตอบสนองความต้องการของเราไม่ได้แล้วเราคิดว่าคนอื่นจะได้จะให้เราได้แต่ปรากฏว่าการตัดสินใจนั้นมันก็ยังได้คำตอบเหมือนเดิมคือเขาก็มีเราแค่ผลประโยชน์และเขาก็ไม่ได้ให้สิ่งที่เราคิดว่าเขาจะรักเราจริงสิ่งที่ดีที่สุดคือชักสะพานหนีเลยและอย่าเชื่อว่าคนอื่นจะให้เราเพราะเรามีประสบการณ์แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนคือการกลับมารักตัวเองให้เป็นการสตาร์ทใหม่ที่รักตัวเองให้เป็นคราวนี้เราจะไม่ใช่เป็นคนที่คนอื่นต้องให้เราถึงเรียกว่าเราสมบูรณ์แต่มันมาจากการเติมเต็มตัวเราเมื่อเราเห็นความเชื่อมั่นในความรักของเราที่สมบูรณ์ขึ้นคราวนี้เราไม่ใช่คนถูกเลือกเราจะเป็นผู้เลือกอีกเรื่องหนึ่งแหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละมันเป็นปัญญาละคนที่เลือกได้ถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมันทุกข์เขาเลือกที่จะหยุดก่อนทั้งนั้นล่ะไม่มีใครหรอกที่จะทนอยู่กับความรักแล้วทุกข์ถ้าไม่ได้แชร์ผลประโยชน์ร่วมกันจึงต้องยอมกันถ้าเกิดว่าเขามีมายาคติบางอย่างในใจค่ะคุณยายเกิดว่าเขารู้สึกว่าก็ไม่ได้ทุกข์นี่ฉันก็แฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้
นี่แหละเป็นความรักในแบบของฉันเนี่ยค่ะเขาหลอกตัวเองเฮ้ยมีใครนะใช้แปรงสีฟันร่วมกันหลายๆอันแล้วไม่รู้สึกอ่ะจริงค่ะจริงมะมันแทบจะอ้วกเลยนะให้มันล้างหลายน้ำมันก็รู้ว่าไอ้นี่มันเข้าออกปากใครแล้วมันมาเห็นอยู่อ่ะแต่ลึกๆมันหลอกตัวเองไงยอมรับได้ทนได้ทุกข์ก็เปล่าอ่ะคุณยายว่าพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเรื่องนี้ผิดอ่ะถ้าอย่างเงี้ยนะมีหิริเหอะมีหิรินี่มันเป็นความละอายที่รักตัวเองนะหิรินะโอตตัปปะคือมันเกรงกลัวต่อการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเช่นเราจะเห็นว่าถ้าหิริโอตตัปปะมันเติบโตเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการพ้นทุกข์นะหิริเนี่ยไม่ใช่คือความอดทนที่ใช่คนอื่นมาทำร้ายเรานะมีความละอายที่จะทำในสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองเราก็หยุดซะโอตตัปปะคือเกรงกลัวที่จะปล่อยให้ชีวิตของเรามันอับเฉาแห้งไปแล้วก็ทนกับอะไรก็ไม่รู้ในสิ่งที่เราก็ไม่เป็นอิสระอ่ะคือมันไม่เป็นอิสระความรักอย่างนี้มันไม่เป็นอิสระเกิดเราอยากชักสะพานกลับค่ะแต่ว่าอาวรณ์แล้วเกินชักแล้วชักอีกชักอีกชักแล้วชักกลับไม่ได้สักทีทำไงครับเนี่ยแรกมันก็อาจจะลังเลเพราะว่าเราสร้างความเคยชินเราสร้างความคุ้นเคยว่าเราขาดเขาไม่ได้หรือเราสร้างความคุ้นเคยว่าเออก็ทนเอาว่าวันนึงเขาคงจะดีแต่วันหลังพอมันเห็นสันดานกันแล้วว่ามันก็ไม่ดีอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากทนแล้วอ่ะทำไมมันจะชักไม่ได้ล่ะมนุษย์มันมีปัญญาจริงเปล่าอ้าวถ้าเป็นเธอชักไหมอ่ะไม่ฉันถามว่าเธอฉันไม่ได้ถามทำไมคนปัจจุบันถามเธอก่อนถ้าเธอเห็นความรักมันไม่ซื่อสัตย์แล้วเธอก็ทุกข์ทรมานเหลือเกินเนี่ยเธอจะอยู่กับตรงนั้นหรือเธอจะเดินออกมาเห็นไหมล่ะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีใจที่แข็งแรงค่ะแต่เก๋เชื่ออีกหลายคนอันนี้ไม่ใช่คำถามของกมลพรนะคะบอกตามตรงค่ะเป็นข้อมูลที่ทำมานะคะคุณยายค่ะงั้นถ้าเราจะมีครอบครัวเนื่องในวันครอบครัวที่มีสติหรือครอบครัวแห่งสติที่คุณยายแล้วก็เสถียรธรรมสถานสอนมาตลอดเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากอะไรคะนอกจากรักตัวเองแล้วถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่เห็นแก่ตัวเกินไปกว่าที่จะเราแบ่งปันความรักในครอบครัวเหรอคะคุณยายคือฟังนะสติเนี่ยคือการระลึกรู้สติเป็นอารักขาเดียวของจิตที่จะทำให้เรารอดอย่าตัดสินใจอย่างไม่มีสติเพราะทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่างใช้อารมณ์จะพาเราหลงอันนี้เรารู้ก่อนนะเราต้องรู้ตามโปรเซสเข้ามาก่อนนะเราตัดสินใจตามอารมณ์เนี่ยเราจะพลาดเป้าของเราคือพ้นทุกข์ใช่ไหมเรามีความรักอย่างไรที่มันมีความสุจริตจนกระทั่งเราเห็นถึงความไม่เห็นแก่ตัวไม่ตัดสินใจด้วยการหลงอารมณ์เราจึงเห็นว่าการที่เรามีสติอรักขาจิตแล้วเรารู้ทันไหวจิตมันจะไหวพอมันชอบอะไรมันก็จะไล่ไปตะคุบพอไม่ชอบอะไรมันก็จะหนีดูก่อนดูอาการของจิตก่อนพอมันชอบมันจะเข้าไปเอาพอมันชังมันจะปฏิเสธมันจะดิ้นรนอยู่อย่างเงี้ยเพลินชอบตีอกล่ำให้กับการชังทีนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจเวลาที่จิตมันไม่มีกำลังให้กลับมาหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะเนี้ยกายอยู่นี่หนึ่งลมหายใจที่ทำให้กายเราสงบระงับมันต้องเป็นลมหายใจที่อ่อนโยนไม่ใช่เป็นลมหายใจที่แบบมันใช้คำว่าเร้าร้อนเนี่ยเหรอคะเออมันอย่างหลานเมื่อกี้เนี่ยมันหายใจไม่เป็นแต่มันร้อนการต่อสู้กับความไม่เป็นดั่งใจเขาเนี่ยมันต้องอาศัยการมีกำลังกายที่แข็งแรงเขาต้องไปนอนก่อนเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งตั้งคำถามกับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าเพิ่งสอนอะไรกับคนที่ไม่แข็งแรงเหนื่อยก็พักก่อนง่วงก็นอนก่อนหิวก็กินก่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าความรักนะคะใจเย็นๆอย่าเพิ่งท้าทายคุณต้องเลือกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเลือกความร้อนให้รักยังไง
ก็ไม่อยากอยู่ใกล้ความร้อนแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังเคยรู้สึกหงุดหงิดตัวเราเองเลยว่าทำไมเรามันไม่ร่มเย็นอ่ะแต่เรายังไม่มีวิธีการที่ถ้าไปนี้เราก็สงกรานต์และมหาสงกรานต์และอาบน้ำตัวเองเป็นละอาบน้ำใจด้วยอาบน้ำที่ใจเราอาบไปที่ใจหนึ่งครั้งที่เราหายใจเข้าสติอาบรดกายใจของเราหนึ่งลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนร่างกายจะผ่อนคลายหายใจออกมันเริ่มดีขึ้นมันสามารถที่จะเอาพิษออกด้วยเอาความร้อนในกายออกด้วยเอาความร้อนในใจออกด้วยหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งมันจะมีจุดมีสเปซมีที่ว่างสำหรับการจืนใหม่อย่างมั่นคงขึ้นและเมื่อใดที่เราเห็นว่าตัวเรามีจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันจะมีกำลังคือตั้งมั่นสองอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแล้วนะพอมันมีสติเนี่ยมันจะมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะควรกับการงานดำริในการตัดสินใจจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเลยแค่เล่นเกมลมหายใจเนี่ยยังไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดอะไรเลยเพราะเอาถูกเอาผิดยังเป็นเรื่องของกิเลสนะให้กลับมาที่อานาปานสติหายใจให้เป็นเมื่อหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นเคลื่อนชีวิตอย่างคนที่มีกำลังของจิตสติเป็นเหมือนกาวเชื่อมกายกับใจเอาไว้ก่อนฝึกเล่นเกมลมหายใจบางคนบอกโหฉันต้องหายใจอย่างนี้เป็นวันเลยเหรอ3วันก็ต้องทำมาลูกเหมือนเธอมีน้ำที่แบบมันมีจอกแหนมันมองเห็นอะไรไม่ชัดถ้าเธอไม่เอาแหนออกเธอจะเห็นไหมว่าใต้น้ำมันมีอะไรเธอจะตัดสินใจในขณะที่ชีวิตเธอร้อนแล้วมองเข้าไปในขอโทษแดดที่มันมีพยับหมอกเธอจะเห็นอะไรชัดหรอเธอหายใจให้เป็นก่อนดีไหมลูกเธอกลับมาเธออย่ากลัวว่าการฝึกการหายใจอย่างมีสติจะทำให้เธอเดินช้าลงแต่เธอจะเดินชัดขึ้นต่างหากเธออาจจะหยุดทบทวนลมหายใจแห่งสติแล้วเธอชัดขึ้นเมื่อไหร่เธอก้าวอย่างไม่ผิดพลาดอีกนั่นแหละคือความรักที่แท้จริงที่เธอควรจะให้ตัวเธอเองความรักต้องช้าๆอย่างนี้เข้าใจไหมอย่าเพิ่งรีบกลับมาเล่นเกมลมหายใจก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในขณะที่เราขุกขักขุกขักขุกขักเราจะช้ำลูกเราจะช้ำเสียดายชีวิตช้าๆหายใจเข้าออกช้าขึ้นชัดขึ้นจนจิตมันรักตัวเองไปน่ะมันจะไม่ตัดสินใจแบบต้องแคร์ความรักของคนอื่นเข้าใจมั้ยเข้าใจก็สาธุสิผู้หญิงนะหลายคนบอกว่าม ันอยู่ในยุคของเราที่เราเลือกได้สตรีคือสตินะคุณแม่อยากจะย้ำท่านเชื่อไหมอินเดียเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวขนาดที่เรียกว่าคนงานคนหนึ่งในวัดนะในวัดเรากินข้าวกันเราก็ชวนเขาซึ่งเข้ามาดูแลเราเนี่ยกินข้าวด้วยผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ได้หรอกเขาต้องขี่จักรยานแล้วไปกินข้าวกับเมียเขาในครอบครัวคือเขากินกับเรามันก็สบายอะแต่ว่าการที่เขาไปกินข้าวกับคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงมันไม่ต้องการอะไรมากเลยแค่คุณแคร์ฉันหน่อยกินข้าวกับฉันหน่อยเข้าใจฉันนิดนึงครอบครัวเขาไม่แตกแยกอะแค่เนี้ยผู้หญิงแล้วมันก็ขี่จักรยานไปกินข้าวเราเอาของฝากไปให้เมียเขาเขาจะไม่กินกับคนอื่นแล้วเขาทิ้งเมียเขาให้รอนี่ถ้าเราเข้าใจผู้หญิงหน่อยนะเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมันคือความอะไรมันคือความเข้าใจเมื่อใดที่ความรักขาดความเข้าใจมาเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ยากหรอกดังนั้นความรักต้องมีรากของความรักคือความเข้าใจอันนี้พูดแบบให้เห็นเป็นภาพไปก่อนเพื่ออะไร
พื่อให้สงกรานต์ปีนี้เธอรักตัวเองนะนี่มหาสงกรานต์นะวันนี้นะยังมีเวลาเล่นเกมลมหายใจอยู่อีกหลายชั่วโมงนะจะได้ลดน้ำตัวเองเป็นไงอ่ะคุณแม่ถามหน่อยมีใครเคยรู้สึกผิดหวังกับความรักบ้างโอ้ยทั่วหน้าค่ะช่วยกรุณายกมือด้วยค่ะอย่าเหนียมค่ะและใครอยากที่จะสตาร์ทตัวเองใหม่โดยที่เราจะเริ่มต้นกลับมารักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วถึงจะตัดสินอีกครั้งหนึ่งยกมือขึ้นเธอจะรอดเลยแค่นี้ค่ะทำไมดีเจยกมือเร็วกว่าคนอื่นดีเจก็เป็นเหรอหมายถึงว่าอดีตค่ะตอนนี้อยากจะกลับมารักตัวเองเห็นไหมคือจริงๆนะคุณแม่ว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดอย่าเอาผู้ชายคนหนึ่งมาเข็ดแต่ให้เห็นว่าจบไปทีละคนแล้วเราต้องกลับมาใช้คำว่ามุทิตาจิตกับตัวเองความรักมันต้องชื่นชมตัวเองว่าเฮ้ยเราหยุดได้อะเราตัดสินใจได้อะเราเลือกได้อะแต่ก่อนที่จะเลือกแบบหลงอารมณ์เลือกเหมือนคนเหงาอะคือถ้าเราเลือกอีกคนเหงาจะเจออีกนะเราเจอหนึ่งก็แย่แล้วนะเจอสองก็ช้ำเจอสามนี่ตายเลยสามกำลังตัวเองก่อนแล้วถ้ามันจะเจอใครอีกคราวนี้มันเห็นศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วนี่ว่าเราเป็นผู้ที่เลือกไม่ใช่เลือกตามอารมณ์อ่ะมันตัดสินใจอย่างมีปัญญามันศรัทธาต่อความรักอย่างมีปัญญาถ้าอย่างเงี้ยความรักไม่หลงค่ะมีคนดูเราไหมเนี่ยอุ้ยเยอะเลยค่ะวันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็สาธุเริ่มส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนได้นะคะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรกับแม่ชีสันสนีนี่รับรองเลยนะคะคำถามจะมาล้นหลามมันช่วยกรุณารีบด้วยคุณเมตานะคะบอกว่าดูจากมุมไบอินเดียค่ะคุณยายจ๋าแล้วก็คุณชนาการบอกสาธุนะคะเป็นชื่อซูค่ะดูจากไต้หวันส่วนใหญ่มีคนดูจากต่างประเทศค่อนข้างรายงานตัวเข้ามาเยอะใครดูจากที่ไหนบอกด้วยนะคะค่ะก็จริงๆแล้วคุณแม่อยากให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอนนี้แล้วลองกดไปถ้าคำตอบมันโดนไปดูซ้ำๆบางทีครั้งเดียวมันก็ไม่เข้าใจหรอกเธอกดเข้าไปเป็นคนที่แบบจะได้เขาเรียกอะไรฮะเห็นเวลาคุณยายตอบคำถามนะคือจริงๆอันนี้ต้องขอบพระคุณสื่อนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าเดินทางไปไหนนะอันนึงนะสื่อต้องรู้นะเวลาที่ใครมากราบคุณยายแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยรอดมาได้เพราะคำตอบของคุณยายที่ตอบคนนั้นคนนี้โอ้ฉันน่ะรู้สึกอย่าเพิ่งตาย คือบางทีมันเหนื่อยมากนะบางทีมันก็สุขภาพมันก็ไม่แข็งแรง ว่าจะนะเราไม่เจอผู้คนแล้วลองพักลึกๆเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณยายจะจัดหมวดหมู่เลยนะตอนนี้มีคนมาเสนอคุณยายว่าถ้ามีคำถามเรื่องความรักประเภทเดียวกันเข้าไปในช่องทางนี้เลยเขาเรียกว่าการจัดประมวลคำถามที่มาจากการเกิดขึ้นกับคนที่ซ้ำๆกันเหมือนเมื่อวานนี้อู๋เขาบอกว่า3คนเนี่ยมันประเด็นเดียวกันเลยมันเป็นประเด็นมาจากความคิดถ้าเรายังหลงคิดอยู่มันจะเข้าไปอยู่ในลูปเดียวกันแต่ถ้าเรารู้คิดไม่หลงคิดเราจัดการความรักตัวเองเป็นเราจะกลายเป็นคนที่รักเป็นไม่เป็นทุกข์ฉันคุณยายคิดว่าคนตอบพอเข้าไปแล้วหนูเห็นแล้วฮะเขาจะมีเครื่องมือใช่ไหมคะบอกว่าถ้ามีการไลฟ์สดอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันพุธเนี้ยคุณยายก็จะต้องทำรายการทุกกระจายใจกระจ่างเป็นหนึ่งในเฟสติวัลเฟมิลี่เฟสติวัลของเราเพราะเราทดลองทำมา 3-4 เดือนแล้วเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยเราช่วยคนได้หน้าที่ของคุณยายคือเอาธรรมะออกไปช่วยคนจริงไหมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราก็ช่วยมาทุกคำถามทุกคนที่อยู่ข้างหน้าคุณยายได้ช่วยทำให้คุณยายเป็นผู้รับใช้เธอที่ต้องขอบคุณเธอเลยว่าขอบใจนะที่เธอทำให้คุณยายเป็นประโยชน์อันนี้นะคะในฐานะคุณยายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะต้องชักสะพานนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้ในกรณีที่ส่งต่อไปให้เพื่อนบางทีมันรักกันน่ะก็ forward ไปเลยแต่ขอโทษนะสมมุติถ้าเราเป็นเมียหลวงเราจะส่งรีบให้เมียน้อยเป็นเมียน้อยส่งรีบให้เมียหลวงนะมันจะกลายไปเอาคุณยายออกไปเป็นใส่นวมไม่ทุกครั้งที่คุณยายตอบคำถามคุณยายตอบคำถามเราคนดูแต่ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนเราทุกข์อย่างนี้เราค่อยส่งไปการแชร์ธรรมะเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะแต่อย่างนี้นะเห็นไหมคุณแม่สันสนีด่าแกนะแกเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็กลายเป็นสังคมมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะอันนี้เอาไหมโอเคไหมอ่ะแชร์ยังคะแชร์แล้วค่ะแชร์ให้คนที่รักก็ยังคะกดไลค์ยังลูกค่ะเขาวางเป้ากันนะคะคนทำงานสื่อว่า
ต่อไปนี้เขาจะทำเป็นเขาเรียกว่า channel ของ family คิดเด็กเลยเราทำ YouTube คริสเพื่อจะให้เด็กของเราเนี่ยรู้จักวิธีการเพราะตอนนี้เด็กวัยรุ่นของเราเริ่มกลับมาถามคุณยายเรื่องความรักต้องช้าๆหมายความว่ายังไงรักเป็นไม่เป็นทุกข์หมายความว่ายังไงนี่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือของเราเนี่ยแล้วก็เอาประเด็นเนี่ยเหมือนอย่างชายหนุ่มเมื่อวานเนี่ยมาลองตั้งเป็นกรณีศึกษาแล้วมีคนบางคนเนี่ยที่แบบคุณยายก็ไม่รู้เรื่องนะเวลาที่คุณยายตอบคำถามเรื่องความรักอย่างเช่นที่เราอยู่ในกรีนเวฟใช่ไหมใช่ค่ะขับไฟเดย์ค่ะขับไฟเดย์ค่ะขับไฟเดย์จ้ะคุณยายก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้สิ่งที่คุณยายพูดไปอย่างตรงๆอ่ะความรักต้องไม่มีความลับซึ่งมันเป็นความจริงที่สุดนะลูกค่ะถ้าความรักมันยังมีความลับมันทรมานความรักต้องซื่อสัตย์แล้วต้องไม่มีความลับฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราจะสตาร์ทใหม่เราจะรักตัวเองเป็นจำสองสามคำของคุณยายไว้ก่อนคราวนี้เธอจะไม่พลาดเปล่าเธอจะยังอบอุ่นอยู่กับความงอกงามความรักเป็นความงอกงามลูกคืออย่างน้อยมันก็มีสติปัญญางอกงามในใจของเราค่ะคำถามได้เลยค่ะงั้นก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook นอกจากจะแชร์แล้วนะคะชอบท่านนี้มากค่ะจากอังกฤษบอกว่าการแชร์ธรรมเป็นบุญอย่างหนึ่งสาธุงั้นช่วยกันแชร์ค่ะเราจะได้ส่งบุญกันในวันมหาสงกรานต์แบบนี้นะคะคำถามเริ่มทยอยเข้ามาได้เลยนะคะคุณพิมพ์บอกว่าจะทำยังไงให้ไม่เป็นคนอารมณ์ร้อนและไว้ใจแฟนให้มากๆเข้าไว้ค่ะน่าจะคำถามเดียวกันเพราะเขาบอกว่าเขาก็รักตัวเองนะคะอีกท่านหนึ่งแต่ก็รักสามีมากเช่นกันก็เลยหึงหวงคือจริงๆถ้าความรักเราระมัดระวังแล้วไม่ระแวงเนี่ยเราจะไม่หึงหวงคือความรักต้องไว้ใจถ้าเราไว้ใจว่าเขาสมมตินะคะบอกกับเราว่าเขาหยุดตอนแรกเราไว้ใจเขาเรารู้ว่าเขาขอโอกาสในการที่จะจับระบบความคิดของเขาเพื่อจะหยุดถ้าเขาหยุดได้แต่เราไม่หยุดจับผิดเขาอย่างนี้เรียกว่าเราระแวงเข้าใจคำว่าระแวงนะแต่ถ้าเราระวังตอนแรกๆเขาจะหยุดได้ต่อไปเขาหยุดไม่ได้คือคนเรามันไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนาะมันก็มีตอนแรกหยุดได้เพราะเขาก็แคร์เราไม่อยากเสียเราแต่ตอนหลังเขาก็หยุดไอ้สันดานเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นอกจากเราจะไม่ระแวงเขาแล้วนะระวังของเราคือคราวนี้เราเป็นคนตัดสินใจจะให้โอกาสเขากี่ครั้งเราสื่อสารถ้าเขาหมดสิ่งที่เขามีข้อตกลงแล้วคราวนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นอำนาจการตัดสินใจของเราที่มาจากความระวังคุณแม่ให้เป็นภาษากลางๆว่าระแวงจะทำให้เราทุกข์เพราะระแวงไม่ใช่เขาชั่วนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้ชั่วคือเขายอมเราละแล้วเขาก็ไม่เป็นอื่นละแต่เราไประแวงเขาเองไอ้ระแวงเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราทุกข์และถ้าเผื่อเขาก็ไม่ทำอีกแล้วแล้วเราก็ระวังอันนี้เราก็จะพ้นไปด้วยกันแต่ถ้าเผื่อว่าเราระวังแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ยังสำสอนอยู่อันนี้ค่ะเราถือว่าเป็นสัจจะละความรักต้องมีสัจจะถ้าความรักที่ไม่มีสัจจะมันจะนำมาซึ่งความจากพรากอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีใครที่จะทนอยู่โดยเฉพาะถ้าทำร้ายร่างกายด้วยแนะนำเลยว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถ้าเขาทำร้ายร่างกายด้วยเขาทำร้ายจิตใจนี่ก็ถือเป็นการข่มขืนอยู่แล้วนะเห็นคุณยายพูดอย่างเงี้ยคุณยายก็ไม่สนับสนุนให้เกิดการข่มขืนทางจิตวิญญาณนะแล้วยิ่งถ้าทำร้ายทางร่างกายด้วยนะถ้าทำครั้งที่หนึ่งได้มันจะมีสองสามได้คุณต้องถอยออกมาเลยค่ะขออภัยคุณยายแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงก่อนค่ะดีเจมือใหม่ครั้งแรกนะคะเราจะเข้าช่วงสู่ทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีส่งคำถามเข้ามาใน Facebook Live และ YouTube ได้เลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเพลินค่ะลืมจิงเกิลซะอย่างนั้นเลยค่ะคุณยาย มีคำถามจาก YouTube ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะไม่เอ่ยชื่อละกันบอกว่าขอคำถามสำหรับผู้ชายบ้างแฟนผมขี้งอนครับแล้วก็ขี้น้อยใจมากๆเลยครับ
เรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรดีครับคุณแม่นี่มาจาก YouTube เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะตอนนี้มีคนดู YouTube มากขึ้นคุณยายให้กำลังใจคนที่งอนเนี่ยมันมาจากความต้องการเมื่อเขาไม่ได้ความต้องการเขาก็จะรู้สึกน้อยใจถ้าเรามีแฟนขี้งอนเราสแกนเขาหน่อยว่าเขามีความต้องการอะไรนึกออกไหมคะเช่นเขาต้องการการพูดรักบ่อยๆแล้วเราก็พูดทีเดียวก็พอแล้วเคมีผู้ชายเคมีผู้ชายจะเป็นอย่างหนึ่งนะคะเช่นว่าก็พูดกันแล้วก็น่าจะรู้เรื่องเนี่ยอันนี้ผู้ชายแต่ผู้หญิงบอกก็รู้แล้วแต่อยากให้พูดบ่อยๆอันนี้คือผู้หญิงอันนี้เคมีก่อนอันนี้สมองเลยนะฮะนี่เรื่องสมองนะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของสมองที่เรื่องใจเรื่องใจถ้าเรารู้ว่าเขาขี้งอนแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นถ้าเราพบว่าเรามีโอกาสที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสื่อสารให้เขารู้ไม่ใช่คิดเองว่าเขาน่าจะรู้แล้วเราบอกกับเขาว่าอย่างเงี้ยมันแปลว่าอย่างนี้ที่ผมเนี่ยไม่อะไรสักอย่างหนึ่งก็เพราะว่าผมแคร์คุณอยู่และถ้าเผื่อวันหนึ่งคุณเข้ามาบอกผมได้เร็วขึ้นว่าที่รักฉันเข้าใจแล้วล่ะเราก็จะไปด้วยกันอย่างมีความเข้าใจเนี่ยเป็นรากของความรักของเราอย่าดูว่านิสัยขี้งอนเขาแก้ไม่ได้งอนเนี่ยมันเหมือนสนิมหรอกสมมติเรามีเหล็กอยู่เนี่ยค่ะเรามีเหล็กแล้วมันมีสนิมแล้วเราก็ไม่ขัดเอาสนิมออกเราไม่ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้สนิมเนี่ยค่ะมันจะทำให้เหล็กผุมันจะสะสมนะคะความไม่เข้าใจมันจะสะสมแล้วในที่สุดมันจะทำให้เราพังเช่นเราแก้ทีละเรื่องเขางอนเราเรื่องอะไรเราแก้ไปทีละเรื่องค่อยๆขัดออกไปจนกระทั่งเขาเข้าใจเพราะงอนเนี่ยมันเป็นโมหะลูกมันลังเลอ่ะมันไม่ค่อยแน่ใจอาการประมาณฟุ้งซ่านอ่ะงอนอ่ะคือเธอต้องเข้าใจกิเลสมันทีเป็นกิเลสมันก็จะมีราคะโทสะโมหะใช่ไหมคนที่มักมากคุณแม่ก็บอกแล้วว่านี่นะราคะเนี่ยนะมันไม่ได้จบลงที่เรื่องเซ็กอย่างเดียวความรักกับเซ็กคนละเรื่องราคะเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องราคานะทีนี้ถ้าความต้องการทางเซ็กเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยมันจะจืดตัณหาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวเราต้องแยกกิเลสให้เป็นอันนี้สอนแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยฟังนะกิเลสไม่มีหญิงชายนะตัณหาเนี่ยคือความทยานอยากนะที่จะตอบสนองเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวไม่ใช่ยิ่งให้หยุดหิวนะตัณหาน่ะเหมือนราคะเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวพระองค์ถึงบอกต้องช้าๆแล้วชักสะพานหนีไงฉะนั้นไอ้งอนเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบมันลังเลอ่ะรักก็รักอ่ะแล้วอยากให้เอาใจไม่เอาใจอย่างเงี้ยมันจะฟุ้งซ่านเป็นโมหะถ้าเธอเข้าใจรากของกิเลสแต่ละตัวนะเธอจะสามารถเลยนะที่จะเคลื่อนมาหาสงการเนี้ยแบบอาบน้ำใจตัวเองเลยอยากเชียร์นี่ลองมาดูเรื่องนี้มั้ยเรื่องดัดจริตน่ะจริต6อ่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องจริต6บางทีเรามีราคะจริตแล้วพอเราไม่ได้มันมีโทสะจริตมันมีหลายจริตเลยนะบางทีเราก็มีศรัทธาแบบงมงายไปเลยก็มีมันต้องแก้พื้นจิตเราแบบจริต6เนี่ยมันเหมือนเราแบ่งคนออกมาเป็นหลายๆภาพบางทีเราก็มีหลายๆจริตด้วยเพื่ออะไรเพื่อชำระล้างถ้าเราอย่างนี้เราจะไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ how to เขานักจิตวิทยาเขาพูดอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้อันนั้นมันใช้ได้ไปๆแต่เราจะรื้อรากของเราเลยเราจะชำระตัวเราเลยเพื่อเรามีมหาสงการเคลื่อนไปเนี่ยเราจะดูเรื่องอุปกิเลส16พอจริต6เช็คแล้วมันจะเห็นอุปกิเลส16อีกพอเรารู้เรื่องเนี่ยอุปนิสัยตามส่งอันนี้ดีนะคราวนี้เราจะแบบเหมือนเช็ดกระจกอะมันจะสะท้อนเงาชัดแล้วตอนนี้เราทำงานเรื่องนี้อยู่เราเรียกว่า Mindfulness Family Festival จาก13คือเมื่อวานนี้เปิดแล้วจนถึงวันที่30เราจะซอยลงไปในรายละเอียดเลยค่ะถ้าใครมาปฏิบัติกับเราหรือมาบวชกับเราช่วงนี้ก็จะได้การจัดเนี่ยค่ะการเรียนในเฟสติวัลเนี้ยเพื่อให้เข้าใจแล้วเชื่อไหมคะพอบวชแล้วเรียนรู้แล้ว
เดินอีกทีนึงเราจะกลายเป็นผู้ที่เลิศได้เจริญได้ประเสริฐได้เราจะไปสว่างได้เราอย่ากลัวอดีตที่เราผ่านมาแล้วมันจะมามืดยังไงเราเคยทำความรักไม่ถูกต้องอะไรจบอย่าเจ็บอย่าจมแล้วเดินใหม่เป้าหมายคือสว่างคือพ้นทุกข์ถ้าอย่างเงี้ยรอดก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเลยวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาในช่วงของการสอนเรื่องที่จะเอาตัวรอดได้คือเราจะรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้วันนี้คุณแม่จะสอนเลยว่าเฮ้ยชอบก็คายคืนชังก็คายคืนไม่แน่ใจว่าชอบหรือชังมันเนี่ยงอนงอนฟุ้งซ่านอ่ะมันก็คายคืนอันนี้ก็จะสอนต่อจากเนี่ยฮะเดี๋ยวจบรายการนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูต่อเลยว่าเพราะมันมีความรักยังไงหรอที่จะเอาตัวรอดค่ะมีคุณผู้ชมจากสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์มาด้วยภาษาของสปป.ลาวค่ะต้องขออภัยจริงๆว่าเก๋อ่านไม่ออกค่ะสบายดีน่าจะสบายแต่เป็นคำถามยาวเลยค่ะคุณยายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาคนแปลให้แล้วจะช่วยตอบนะคะอีกท่านนึงมาจาก YouTube ค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เก๋ว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมหลายคนที่รายงานตัวเข้ามาแล้วล่ะว่าอยู่ในต่างประเทศเยอะมากนะคะอันนี้ใน YouTube ค่ะคุณชลิกาบอกว่าน้อมกราบสวัสดีคุณยายดูจากประเทศเม็กซิโกค่ะอยู่ที่นี่ไม่มีวัดไทยเลยค่ะเลยไม่มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรจะทำยังไงดีคะถึงจะได้มีโอกาสเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะคุณยายคะนี่แหละค่ะเราก็มีศีลมีธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกได้ว่าเช้าวันนี้เราเล่นเกมลมหายใจสัก 2-3 เฮือกนะคะเนี่ยเราเป็นคนที่แบบใช้เจริญอานาปานสติทำกุศลนะคะทำให้มากเจริญให้มากมันก็เป็นมหากุศลแต่ถ้าเราอยากจะแบ่งปันนะเดี๋ยวเอากระปุกไม่ชีน้อยไปตั้งหรือกระปุกออมสินก็หย่อนไปนะคะเราเสียสละเราอดออมอะไรเช่นเราไม่กินทิ้งขว้างเราไม่ซื้อลิปสติกแท่งใหม่เพราะว่าเราก็ขอโทษนะคะมีจนเหลือล้นแล้วนะฮะให้มันหมดไปเสื้อผ้าก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ค่อยได้แข่งขันกันในเรื่องนี้ก็หยอดกระปุกไว้แล้วเดี๋ยวก็ส่งมาเพราะมันสามารถทำได้นะคะทำวัดสวดมนต์หรือว่าเราฝึกปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถที่เราสำรวมระวังกายวาจาใจนี่คือการปฏิบัติทั้งหมดเราเป็นชาวพุทธด้วยพฤติกรรมของเรานะคะไม่ใช่ด้วยสถานที่ก็ได้แล้วก็ถ้าหย่อนกระปุกไว้วันละ10บาทก็ส่งเข้ามาใน Mindfulness Hospital ซึ่งก็จะช่วยให้คนกลับมาเจริญสติก็ถือว่าเป็นการสร้างสังคมอริยะด้วยกันยินดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือแค่ไหนเดี๋ยวทีมงานรบกวนบอกเก๋ด้วยนะคะเนื่องจากว่าแบตมันหมดค่ะก็ไม่สามารถจะติดต่อทีมงานทางได้ตอบคำถามได้อีกสัก10นาทีได้สัก10นาทีนะคะเราจะได้สอนเรื่องการเอาตัวรอดตอน10นาฬิกา30นาทีได้เลยค่ะมีคุณผู้ชมคุณไนกี้หยวนนะคะบอกว่าดูจากสิงคโปร์ค่ะได้รับหนังสือแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่ารอเพื่อนหิ้วมาให้อีกทีฟังทุกๆเสาร์แล้วก็อาทิตย์ชอบมากๆค่ะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองได้เยอะเปลี่ยนเราดีกว่าเปลี่ยนเขาจริงๆสาธุค่ะคุณยายอนุโมทนาแสดงว่าหนังสือกำลังหิ้วไปคือได้รับก็คือส่งไปที่บ้านต้องขอบคุณนะคะสำหรับหนังสือ3เล่มเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้คุณยายไม่ได้พูดหนังสือเนี่ยไม่ได้ขายอ่ะทำบุญนะคะลิขสิทธิ์เขาก็ไม่เอานะตอนนี้เขาวางจำหน่ายที่อมรินทร์ก็เอาค่าวางจำหน่ายเนี่ย 35% ที่จริงต้อง 40 เขาก็ลดให้แต่ว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนทางบ้านที่แบบไม่ต้องรอหนังสือก็ไปที่ร้านในอินไปถามอมรินทร์แล้วกันในอินน่ะยายว่าน่าจะใช่ใช่ไหมร้านในอินนะก็ค่ะเผื่อมันจะเป็นเบสเซลเลอร์พิมพ์ครั้งที่2ตอนนี้หมื่นหนึ่งก็จวนหมดแล้วนะคะจะเปิดหนังสือเล่มนี้เป็นทางการวันที่20ในเนี่ยค่ะในวันเสาร์ที่20เสาร์หน้าเนี่ยค่ะแล้วก็จะคุยกันเลยใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นยังไงสำหรับใครบอกว่าโอ้ไม่อยากเสีย 35% อยากให้คุณยายเต็มๆก็สั่งมาใน Facebook ของเสถียรนะคะคือคุณแม่อยากเดี๋ยวก็มารับที่เนี่ยค่ะคุณยายเซ็นเอาไว้ให้พันชุดคือหมายความว่าจะส่งก็เซ็นให้อ่ะคือเซ็นก็คือภาวนาให้ว่าขอบคุณที่อะไรที่มาช่วยกันเพราะว่ามันจะได้เป็นค่าน้ำค่าไฟในธรรมาสมเราจะได้ไม่ลำบากเพราะว่า
ค่าน้ำค่าไฟในธรรมสมในเสถียรเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 200,000 นะคะบางทีพวกเราเนี่ยก็ต้องอึดกันมากเลยว่าประหยัดน้อยประหยัดก็น้อยแล้วก็มันต้องทำให้เกิดกระบวนการของการมาอาสาสมัครทำงานอย่างเช่นเนี่ยเจ้าภาพมาเลี้ยงอาหารเนี่ยคุณแม่ก็บอกอย่ากินทิ้งขว้างนะถ้าเผื่อว่าเราเหลือเราก็ยังให้คนงานกินให้บรรดาคนที่ใส่บาตรเราในซอยซาเล้งได้กินคือเราก็เผื่อแผ่นะคือคุณแม่นะไม่อยากให้ทิ้งอะไรเลยยกเว้นทิ้งกิเลสนะคือเราต้องรู้ว่าโลกมันอยู่ยากมันเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องประหยัดคือสิ่งที่ดีที่สุดคือประหยัดแล้วทำประโยชน์สูงสุดประหยัดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคนต้องชวนกันเคลื่อนนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจว่าเด็กๆเนี่ยมันน่ารักมากไอ้ซีเน่ที่มันร้องไห้นะฉลาดฉลาดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะของงัวงีมันร้อนใช่ไหมนะเห็นหลานร้อนเลยแล้วคุณยายก็หันหลังไม่ได้ดูพยายามส่งกระดาษไปให้เขาบังหัวคือเห็นพอหันเห็นก็ส่งนะว่าอ่ะมารับไปบังหัวไอ้คนบังหัวมันก็บังมันคนเดียวไงเราก็พยายามอยู่พยายามเชียมอยู่ซีเน่เนี่ยเขาจะบอกคุณยายว่าเขาจะมีเหตุผลเช่นเขากินข้าวแล้วข้าวเขาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เขากินที่บ้านคุณยายก็พูดเรื่องวินัยกับเขาง่ายๆเลยว่าอาหารมื้อเนี้ยมันมาจากอะไรถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาดูซิในจานเนี้ยมันมีอะไรที่เขายังชอบอยู่เชื่อไหมคะมันนั่งเกี่ยข้าวออกจากผักอะแล้วมันก็ตักข้าวกินเพราะมันไม่รังเกียจข้าวแต่มันไม่ชอบกินผักเพราะมันก็บอกว่าหนูไม่ชอบผักแล้วผักเนี่ยมันติดไปกับผัดไข่อะเขาก็กินไข่กับเขาเคี่ยจนกระทั่งข้าวไม่มีเลยคุณยายบอกยอมรับได้เห็นไหมคะความพยายามลำดับแรกแล้วเอาพี่เลี้ยงเข้ามาถามมะลิดูเพราะมันมีวินัยว่าเราต้องไม่กินข้าวตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวเพราะแม่โพศกจะเสียใจพี่เลี้ยงเขาคือมะลิซึ่งเด็กกว่าเขาอีกก็มาดูจ้าแล้วคุณยายก็ถามว่าแล้วผ่านไหมล่ะลูกโอ้พี่เลี้ยงมันน่ารักผ่านเจ้าค่ะคือเด็กมันก็เราอย่าไปไล่บี้เด็กอย่าเอาวินัยแบบแข็งทื่อแค่เด็กพยายามเหมือนคนโตเนี่ยเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราดูกิเลสเราให้ดีก่อนแล้วเราทำมันทีละเรื่องเราอย่าซ้ำเติมเราอย่าทำให้ตัวเองอับเฉาทำทีละเรื่องแล้วเราจะเริ่มมุทิตาจิตตัวเองว่าเฮ้ยนะถ้าเรามีเมตตานะลูกมีเมตตาคือรักตัวเองมันก็จะให้อภัยตัวเองได้มันสตาร์ทใหม่ได้มันก็จะชื่นชมตัวเองได้มีเมตตากรุณามุทิตามันจะวางใจของเราตัดสินใจอีกครั้งดีขึ้นอันนี้คือพรหมวิหารความรักต้องอาศัยพรหมวิหารแล้วมันต้องมีความเข้มแข็งในอิทธิบาท4เรามีฉันทะนำมาก่อนเราอย่ามีตัณหานำความรักนะมันต้องมีฉันทะมาก่อนนะเรารักลูกใช่ไหมเราไม่สปอยเขาคือการสปอยเป็นตันหาของพ่อแม่นะเราใจเย็นๆอย่าเพิ่งเอาคำตอบอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดเย็นๆก่อนลูกเด็กเดี๋ยวเล่นก็สบายแล้วอาบน้ำก็สบายตัวแล้วนะพอมันไม่มีตันหามันเป็นฉันทะเนี่ยสี่สามตัวมันมาเลยในสี่ตัวนี้มันจะมีวิริยะมันจะมีความเพียรเลยมันจะตั้งใจมั่นจิตตะวิมังสาใคร่ครวญทดลองเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยจะทำให้อายุยืนจะทำให้ทำอะไรประสบความสำเร็จจะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เป็นปาฏิหาริย์ได้นะอิทธิบาท4นั้นความรักก็ต้องอาศัยอิทธิบาท4ด้วยเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะคือความรักความพอใจเข้าใจไหมอันนี้สอนยังพูดในหมวดของความรักนะมีพรหมวิหาร4มีอิทธิบาท4เมื่อมีฉันทะแล้วเนี่ยมันจะมีวิริยะความเพียรที่จะปิดประตูนรกตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็เป็นนักทดลองวิมังสามันเป็นปัญญาดังนั้นวันนี้คุณยายอาจจะไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามแต่ดีใจที่ตอนนี้แฟนคลับกลับมาแล้ว นะคะแล้วคุณยายก็จะอยู่อย่างนี้คือจากนี้ไปนะเราอาจจะมีทุก5นาทีในแต่ละวันที่คุณยายเห็นว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่น่านำเสนอนะคะเพราะเนี่ยสงกรานต์เนี่ยตั้งใจไปอินเดียก็พยายามที่จะถอยทุก5นาทีเดี๋ยวนี้มันสามารถเขาเรียกว่าทำไลฟ์สดทีละ5นาทีเพื่อให้คนไม่เบื่อแต่ว่าใครมีคำถามมาตอบแล้วก็นำเรื่องราวความน่ารักของพุทธสาวิกา3แผ่นดิน
ขอยืนยันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รักห่างจากกิเลสของเราเพื่อเห็นลูกเราชัดคุณยายเชื่อว่าสิเน่เมื่อกี้นี้มาจากความอ่อนแอทางกายเราจะต้องทำให้หลานรักของเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วทำให้เขาเข้มแข็งทางใจเราเห็นสมาธิลึกๆเวลาที่เด็กมีความสบายตัวเวลาพับดอกบัวเนี่ยตาไม่กระพริบเลยทำดอกบัวเนี่ยไม่กระพริบง่วงนะมันต้องตื่นใช่ไหมตีสี่เด็กตื่นง่วงนะกินข้าวเสร็จไปแอบนอนหลังห้องพระบรมมีภาพเก็บหมดเลยบางทีคุณยายยังสงสารนะใจเรายังแบบสงสารมากเลยแต่ก็เข้มแข็งอีกแป๊บเดียวมันมาละลากสายยางรดน้ำเพราะไม่อยากเล่นน้ำอีกแป๊บเดียวมันไปเล่นทรายละอีกแป๊บเดียวมันไปทำสีละคือจริงๆแล้วเราต้องใช้อิทธิบาทสี่กับเด็กให้ชัดเจนใจเย็นๆมองลูกอย่างค่อยๆความรักต้องช้าๆมองการเติบโตของเขาอย่างช้าๆอย่าเบ็ดเสร็จเป็นสูตรสำเร็จอย่าสร้างลูกแบบ how to แต่เอาใจดูเอาใจเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสดูเขาเข้าใจคำว่าเอาใจดูเขาไหมลูกถ้าเป็น how to นะมันก็จะบอกกระบวนการมาเลย1 2 3 4แต่การบวชพุทธสาวิกา3แผ่นดินเนี่ยคุณยายเอาใจดูเด็กเลยนะเอาใจดูใจเขาเลยแล้วคุณยายเชื่อว่าคุณยายเชื่อเลยว่าเราเนี่ยที่ปรับกายภาพของเราเหมือนสนามเด็กเล่นน่ะเพราะเราต้องการให้เด็กปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุเขาน้อยทำไมเราต้องมีสนามทรายเมื่อวานนี้เด็กผู้ชายมาเลยบอกสงการอย่ามาหาคุณยายมาเล่นอะไรมาเล่นทรายเล่นน้ำทำไมต้องมีสระน้ำทำไมต้องมีชิงช้าทำไมต้องมีเนี่ยเพกาวถักกันเนี่ยผู้ใหญ่ถักกันหน้ามืดเลยนะเดี๋ยวคุณแม่เจ๊พวกเธอไปลองถักดูมันทั้งแข็งเลยแล้วที่หลานวิ่งไปทำไมต้องมีเนี่ยค่ะลูกบอลทำไมต้องมีโยคะไฟล์ทำไมเราต้องมีเหมือนสนามเด็กเล่นเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆเขาจะทำสมาธิจากการเล่นเขาจะไม่มีทางทำสมาธิแบบผู้ใหญ่เพราะกิจกรรมเมื่อเช้านี้มันเป็นงานของผู้ใหญ่แต่เราก็เชื่อว่าเด็กก็จะจดจำการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่ากลัวว่าเด็กจะมาทำให้คุณยายลำบากเวลาที่คุณยายเดินผ่านต้นโพลหนามมันเกี่ยวผ้าพันคอคุณยายยังต้องหยุดเลยแล้วเอาน้ำออกเด็กๆ เขาจะเห็นวิธีการถ้าเขาจะปลอดภัยเขาต้องเอาน้ำออกเขาอย่ากล้าบ้าบินเดินเหยียบไปบนน้ำเห็นไหมคะเขาร้อนเขาต้องรู้ที่หลบแต่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการตัวเองยังไงเขายังไม่ได้สามารถเพราะว่ามันยังเป็นความตื่นเต้นยังใหม่อยู่ความตื่นเต้นจะทำให้เกิดการตื่นตัวและเมื่อเขาตื่นตัวทั่วพร้อมหลับตาตายได้เลยค่ะเราจะไม่ต้องห่วงเขาตลอดชีวิตแต่ถ้าเขาถอยตั้งแต่ตอนนี้เขาจะหนีทุกเรื่องในชีวิตซึ่งอันนั้นอันตรายขนาดไม่ชีผู้ใหญ่นะไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้เวลาเราเทรนเราจะบอกว่าถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณหนีตัวคุณสักครั้งหนึ่งคุณจะหนีตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นกลับมาเรียนรู้กับความรักที่มีต่อตัวคุณเองแล้วยืนหยัดในการที่จะผ่านมาให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องความรักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการตั้งคำถามวันนี้เลยนะคะและขอย้ำว่าความรักต้องซื่อสัตย์นะคะค่ะส่วนคำถามอื่นๆนะคะฝากเข้ามาได้เดี๋ยวถ้าคุณยายมีเวลามีโอกาสจัดหมวดหมู่แล้วเดี๋ยวคุณยายจะตอบให้นะคะให้กำลังใจทุกๆท่านเพราะว่าบางคำถามของบางท่านทุกเหลือแสนจริงๆแต่ก็น่าจะได้คำตอบจากคุณยายแล้วนะคะส่วนช่วงจากนี้ไปค่ะเราจะไปร่วมการภาวนาลมหายใจแห่งสติกับคุณยายกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้ร่างกายของเรามีอวัยวะภายในไม่ถูกกดทับหรอกคุณแม่เป็นมะเร็งที่กระเพาะแค่คุณแม่นั่งอย่างเงี้ยมันเจ็บไปที่แผลเลยหรอกนั้นวิธีการที่บอกว่าตั้งกระดูกสันหลังตรงเนี่ยมันจะทำให้อวัยวะภายในของเราโฟลว์เข้าใจไหมคะเด็กๆศีรษะตรงเส้นประสาทหลังคอจะไม่หักนะหัวคิ้วไม่ขมวด
อย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆที่จะทำให้เธอหายใจอย่างอ่อนโยนขึ้นจงหายใจอย่างมีสติอ่อนโยนรู้กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเราจะเห็นว่าใจรู้ชัดอยู่หายใจเข้ารู้กายอยู่นิ่งรู้ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นมากขึ้นจดจ่อจิตสักสองสามลมหายใจถ้าใครรู้สึกอึดอัดให้ใช้สมาธิบำบัดหายใจเข้าลึกๆอันออกซิเจนไว้1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆสัก 2-3 ครั้งแล้วกลับไปหายใจปกติเมื่อมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเช่นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเบื่อมันเป็นอกุศลแค่ยืนดูรู้ปล่อยอย่าเข้าไปคลุกคลีอกุศลก็แค่มาแล้วไปปฏิบัติต่อไปอีกอาจจะมีปิติเป็นสภาวะธรรมคืออิ่มใจที่ทำได้ขอให้เห็นว่าสภาวะธรรมนั้นก็คลายคืนเหมือนกันอย่าเสียดายปิติเป็นปรากฏการณ์แค่มาแล้วไปเหลือความสุขสงบอยู่สุขเป็นสภาวะธรรมที่ต้องยืนดูรู้ปล่อยเหมือนกันแม้แต่สุขก็ไม่เที่ยงเห็นความสุขคลายคืนคราวนี้เหนือสุขเป็นบรมสุขคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือเกลี้ยงเกลาจากการเข้าไปอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นเมื่อใดที่เข้าถึงตัณหาไม่ได้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิการตัดสินใจเรียกว่าดำริชอบคมขึ้นวาจาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกายกรรมผ่องใสขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตเมื่อใดการงานชอบเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตเรียกว่าเมตตาภาวนาอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นสุขเราจะเป็นสุขไม่ได้เลยถ้าเรายังเบียดเบียนผู้อื่นแต่เราจะเป็นสุขได้ด้วยความสุจริตในกฎแห่งกรรมเพราะไม่เบียดเบียนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้เราตั้งใจพนมมือขึ้นเมตตาภาวนากับชีวิตรักตัวเองให้เป็นลูกอหังสุขิโตโหมีอาหังนิพทุกโขโหมีอาหังอเวโรโหมีอาหังอภิยาปัจโชโหมี
อหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณวันนี้เป็นวันครอบครัวนะให้เรากตัญญูรู้คุณมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพพิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูธรรมะสวัสดีไลฟ์